ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันอังคารนะครับผมที่12นะครับผมทุกท่านนะครับผมมิถุนายนนะครับพุทธศักราช2561เวลาประมาณนะครับผม12นาฬิกานะครับ50นาทีนะครับทุกท่านก็พบกันนะครับผมช่วงเวลาใกล้ๆบ่ายนะครับผมก็หลายๆท่านก็คงจะกำลังรับประทานอาหารหรือว่าเตรียมเข้าทำงานในช่วงพักบ่ายแล้วนะครับผมนะครับสำหรับภารกิจนะครับผมวันนี้นะครับผมหูคำเราก็ช่วงเช้านะครับทุกท่านก็ไปทำบุญนะครับผมทุกท่านเนื่องในวันศีลอุโบสถวันเดือนดับนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนกระด้งนะครับทุกท่านเปลี่ยนกระด้งใหม่ให้ตัวใหม่เพราะว่ากระด้งใบนี้มันเล็กนะครับทุกท่านเพราะว่าเขาระยะนอน2ลุกนะครับผมเตรียมเข้าสู่ระยะนอน3แล้วนะครับผมเราก็ต้องเตรียมเห็นไหมครับเวลาเราออกเราก็จะดึงลอกเอาตรงแผ่นนะครับผมแผ่นที่เป็นใบหม่อนที่เขาทานอาหารนะครับทุกท่านทานไปนะครับซึ่งโดยปกติตัวใหม่นะครับผมเขาก็จะมีการพ่นใยนะครับผมออกมาบ้างนะครับทุกท่านเพื่อจะยึดเกาะนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นแผ่นแล้วเวลาเราเคลื่อนย้ายก็จะง่ายสะดวกนะครับทุกท่านก็จะเป็นแผ่นออกมาเลยนะครับแล้วก็ลอกออกมาเลยนะครับก็จะง่ายด้านล่างก็จะเป็นในขี้มอนนะครับทุกท่านขี้มอนก็คือจะเป็นทั้งเศษนะครับผมแล้วก็มูลของตัวใหม่ด้วยนะครับทุกท่านที่จะปนกันนะครับซึ่งเราจะเก็บเอามูลตัวใหม่นะครับผมทุกท่านสีดำๆนะครับผมเก็บไว้นะครับผมไว้ใช้แล้วก็สำหรับใช้ต้นใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับทุกท่านนะครับนี่ครับแล้วก็ลอกออกเป็นแผ่นเลยนะครับทุกท่านนี่ครับก็มาวางไว้ตรงกระด้งใบใหม่เดี๋ยวเราก็จะให้อาหารเขานะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับพอเสร็จจากภารกิจนะครับผมวันนี้นะครับผมไปวัดทำบุญเสร็จนะครับผมแล้วก็แวะไปบ้านคุณยายนะครับทุกท่านแล้วก็พูดคุยนะครับผมเรื่องงานทอแล้วก็คุยกันเรื่องการผูกหมอนเลี้ยงไหมนี่แหละครับทุกท่านเพราะว่ามีบางท่านนะครับผมขอในส่วนของพันธุ์นะครับผมจากเรานะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับผมในกลุ่มนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือกให้นะครับทุกท่านนะครับครับก็โซเลกันนะครับตามภาษานะครับผมในทีมนะครับทุกท่านหมดแล้วนะครับผมเพราะว่ากระด้งใบเก่านี่คือค่อนข้างแออัดนะครับท่านเป็นกระด้งใบเล็กนะครับผมเหมาะสำหรับรุ่นนอนขี้ขนแล้วก็รุ่นนอนหนึ่งนะครับผมช่วงระยะอนุบาลหน่อยตอนนี้ก็คือเขาเริ่มโตนะครับเพราะอีก 2-3 วันนะครับผมก็จะเข้าสู่ระยะนอน3นะครับผมทุกท่านแล้วตัวก็จะโตนะครับเหมือนรุ่นแรกที่เราได้นำเสนอให้ชมกันไปนะครับผมนะครับคือวันนี้นะครับผมเราเก็บใบหม่อนมา2กระสอบใหญ่นะครับทุกท่านนะครับผมก็กะให้เขาทานนะครับผม 1-2 วันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมฝนจะตกค่อนข้างจะบ่อยนะครับทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมทุกท่านเพราะว่าฝนตกทั่วทุกภูมิภาคเลยของไทยเรานะครับผมก็มรสุมเนาะหน้าฝนนะครับผมเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครับผมก็ขับนะครับผมต้องระมัดระวังนะครับผมฝนตกถนนลื่นนะครับผมอุบัติเหตุมักเกิดบ่อยนะครับผมนะครับใหม่ชุดนี้นะครับผมเราตั้งใจที่จะเลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีเป็นพิเศษนะครับทุกท่านเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะคัดเลือกเอาเส้นใหม่นะครับผมทุกท่านมารังสรรค์งานนะครับผมงานที่เราจะส่งเพื่อประเมินคุณภาพนะครับผมทุกท่านของชิ้นงานนะครับผมนะครับของจังหวัดแล้วก็กรมหม่อนไหมนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมว่าเราจะรังสรรค์งานอะไรนะครับผมเพราะว่าถัดจากนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นการรังสรรค์งานรื้อฟื้นนะครับทุกท่านก็จะเป็นในส่วนของงานรื้อฟื้นที่เราได้วางแผนไว้ในเรื่องของการทอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมสลงไม้สีธรรมชาติสลงไม้คำหูคำเบญจรงค์ก็จะแล้วเสร็จนะครับผมทุกท่านนะครับเดี๋ยวได้ชมนะครับผมนะครับก็จะทันในส่วนของการเข้าใช้งานช่วงเข้าพรรษาพอดีนะครับผมนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นสลงคือไอ้คอลเลคชันฤดูฝนนะครับผมทุกท่านในชื่อชุดว่าพิรุณโปรยนะครับผมชื่นวัสานาฤดูนะครับผมก็เป็นคอลเลคชันฤดูฝนปีนี้นะครับเราได้ออกแบบเรียบร้อยนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของผังแล้วก็แผนในส่วนของการวางสีแล้วก็จัดลายนะครับผมทุกท่านนะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับผมในส่วนของผลงานของหัวคำหน้าเกี้ยวนะครับผมที่เราได้รังสรรค์มานะครับผมเราก็ยินดีที่จะเผยแพร่นะครับทุกท่านแต่ว่าหากท่านใดที่จะทำนะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับผมมาทางที่เพจของเราได้นะครับผมซึ่งจะมีทางทีมแอดมินหลายท่านนะครับคอยดูแลแล้วก็คอยให้คำแนะนำนะครับผมอยู่นะครับทุกท่านนะครับ
ไม่มีว่าลายนี้ฉันออกแบบอะไรแบบนี้นะครับผมเราจะด่าจะอะไรเนี่ยไม่มีนะซึ่งบางทีมันเป็นภูมิปัญญานะครับผมแล้วก็จริงอยู่ว่าเป็นส่วนของงานดีไซน์ที่คิดขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันก็สามารถจะแบ่งปันกันได้นะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการสืบทอดแล้วก็ต่อยอดนะครับผมไม่ให้งานนั้นสูญหายนะครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนี่คือขี้มอนนะครับผมเขาก็จะกินไม่ค่อยเกี้ยงมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะบางทีนี่ใบอาจจะเหี่ยวหรืออะไรแบบนี้เขาจะแทะได้เท่าที่เขาแทะนะครับผมเหลือเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็อีกประมาณ 1-2 วันนะครับทุกท่านก็จะเข้าสู่ระยะนอน3นะครับผมทุกท่านก็อีกประมาณรุ่นนี้ก็อีกประมาณไม่เกิน10วันครับทุกท่านก็จะสุกเข้าฝักหลักใหญ่นะครับผมนะครับฝากทุกท่านติดตามนะทุกท่านนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามผลงานแล้วก็ช่วยอุดหนุนนะครับผมในส่วนของผลงานหนูคำหน้าเกี้ยของเรานะครับผมซึ่งงานนะครับผมงานทอเนี่ยนะครับผมก็จะมีทั้งที่เรารังสรรค์เองแล้วก็เป็นงานฝากขายนะครับผมของยายๆนะครับผมซึ่งกลุ่มของเราก็จะกระจายเนาะเราดูแลกันแบบทวิภาคีนะครับผมกระจายกันหลายอำเภอนะครับผมทั้งในโซนของอำเภอพนานะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเรืออำนาจนะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชวงศานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอำเภอชานุมานนะครับทุกท่านนะครับที่เราประสานไปอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอหัวตะพานนะครับทุกท่านซึ่งบางทีเนี่ยผลงานนะครับที่ทุกท่านสั่งนะครับผมคือเราไม่ได้สต็อกในส่วนของของนะครับผมไว้เพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับคือถ้าท่านใดนะครับผมสั่งมานะครับผมเราก็จะไปรับชิ้นงานแล้วก็รับผ้านะครับผมมาจัดส่งให้นะครับผมซึ่งบางทีนะครับทุกท่านก็อยู่ห่างกันเป็น100กิโลเลยนะครับผมไปกลับนี่100กว่ากิโลนะครับทุกท่านซึ่งใช้ระยะเวลานะครับผมแล้วก็คุณคำหน้าเกี้ยวเรานะครับผมในช่วงนี้ก็มีภารกิจนะครับผมเหมือนอีกวันนี้นะครับผมก็จะมีการเตรียมกองบวชนะครับทุกท่านซึ่งไอ้ญาตินะครับผมก็มาบอกนะครับผมไปเตรียมกองบวชห่อข้าวต้มอะไรนะครับผมนี่ก็จะบวชช่วยนะครับผมแต่ว่าสบายใจได้นะครับผมก็จะจัดส่งให้ทุกท่านตามกำหนดนะครับผมก็ตามลำดับนะครับทุกท่านนะครับผมก็หากสนใจชิ้นงานได้นะครับผมก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทุกท่านนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารเนาะอันนี้ก็เป็นให้ใบหมอดนะครับทุกท่านนะครับปกตินะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับเราควรเปลี่ยนกระด้งให้เขาเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะครับทุกท่านหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับผมประมาณ 4-5 วันควรเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็สัปดาห์ละครั้งแต่ว่าหากนะครับผมขี้มอนนะครับผมหรือใบมอนทับถมกันมากนะครับผมอาจจะมีความชื้นนะครับทุกท่านก็อาจจะส่งผลให้ตัวใหม่นะครับทุกท่านก็อาจจะตายได้นะครับเราต้องมีการเคลียร์ในส่วนของความสะอาดนะครับผมของตัวใหม่นะครับผมให้สม่ำเสมอนะครับผมทุกท่านเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเราก็จะทำการแย่ในส่วนของกระด้งนะครับผมทุกท่านก็จะประมาณ20กระด้งนะครับผมโดยประมาณที่เราคาดคะแนนไว้นะครับผมในส่วนของชุดแรกนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วหลังจากนั้นพอโตขึ้นอีกถ้าครับแค่เราอาจจะแย่ออกเป็นอาจจะประมาณ30กระด้งนะครับทุกท่านนะครับผมซึ่งการแย่กระด้งก็คือเขาจะได้อยู่อย่างเหมาะสมนะครับทุกท่านไม่แออัดเกินไปนะครับเวลารับประทานอาหารก็จะได้กินกันอย่างทั่วถึงนะครับผมถ้าสมมุติว่าแออัดมากครับการเจริญเติบโตของเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคแล้วก็การแพร่เชื้อนะครับแล้วก็การตายของตัวใหม่ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับ